มวลกฎหมายแพ่งนี่คือกฎหมายแพ่งนะฮะที่ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับชู้อ่ะครับท่านผู้ชมฮะนะฮะในมาตรา1523วรรค2ท่านผู้ชมคุณปาจารีลองฟังดูดีๆค่ะสามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภรรยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้นี่คือสามีไปเรียกค่าเสียหายจากชู้นะฮะและภรรยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้ค่ะคือฟังข้อความแบบเนี้ย ก็ปกตินี่ค่ะก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ก็ดูเหมือนเอ้าก็ไปฟ้องร้องจากชู้ใช่ไหมฮะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใครที่ไปมีชู้ก็ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งกันได้นะครับแต่ศาลท่านวินิจฉัยว่าเอ้ยที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเขาเสนอทักท้วงเข้ามาเนี่ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญจริงๆนะครับและกำหนดบังคับให้คำวินิจฉัยมีผลเมื่อพ้น360วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำวินิจฉัยขยายความกันหน่อยท่านผู้ชมท่านนี้นะฮะเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพันตำรวจโทกีรบกฤตเทียรานนท์ท่านบอกนะครับในฐานะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ยื่นคำร้องนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพราะเห็นว่าถ้อยคำในบทบัญญัติดังกล่าวมีปัญหาครับทำให้สามีจะฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้เพศใดก็ได้โดยไม่ต้องพิจารณาว่าภรรยาจะสมัครใจหรือไม่และไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าเป็นการแสดงความสัมพันธ์โดยเปิดเผยหรือไม่ในขณะที่ถ้าคนเป็นภรรยาเนี่ยนะฮะจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายค่าทดแทนจากคนที่มาเป็นชู้กับสามีของตนได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะฮะผู้ชายที่มาเป็นชู้กับสามีตนภรรยาฟ้องไม่ได้งงไหมกลับไปที่บทบัญญัติของกฎหมายอีกทีหนึ่งนี่บทบัญญัติของกฎหมายนี่เขาบอกแบบนี้และภรรยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นเห็นไหมในบทบัญญัติของกฎหมายคือหญิงอื่นเนี่ยคือระบุเพศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว